ใจแรกของกลายเป็นนักออกแบบเลยนะครับก็คือเทอมนี้เราจะมาเรียนเรื่องการออกแบบจริงๆใช้คำว่าที่อยู่อาศัยแล้วกันนะครับก็มันจะแบ่งเรื่องแรกก่อนเรื่องการเรียนอาจจะขรุขระนิดนึงในช่วงเดือนแรกเราอาจจะเรียนเป็นออนไลน์นักศึกษาได้ยินไหมครับได้ยินไหมเอ็มได้ยินใช่ไหมได้ยินค่ะได้ยินโอเคก็เราอาจจะเริ่มเรียนเป็นถ้าตามที่มหาลัยเขาประกาศนะครับก็อาจจะ1เดือนมั้งใช่ไหมฮะที่เราอาจจะต้องลักษณะใช้การเรียนลักษณะแบบนี้นะครับก็หวังว่าเดือนกุมภาพันธ์น่าจะดีขึ้นตอนนี้ในหมวดวิชาเรานะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของที่อยู่อาศัยนะครับก็จะแบ่งเป็นน่าจะแบ่งเป็น3พาร์ทนะครับก็คือเป็นเรื่องพาร์ทแรกอาจจะเกี่ยวกับงานสเก็ตดีไซน์นะครับซึ่งทางเราจะให้โจทย์ไปเป็นเรื่องๆไปพาร์ทนี้อาจจะเป็นช่วงเดือนแรกนะครับแล้วก็ที่อยู่อาศัยที่เราจะเรียนกันก็คือจะมีเรื่องของบ้านพักอาศัยนะครับที่เราอยู่กันเนี่ยแหละครับก็คือแยกเป็นพื้นที่เป็นส่วนๆไปเราจะเรียนเจาะกันเป็นส่วนๆไปบ้านพักอาศัยมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับห้องรับแขกห้องทานข้าวครัวห้องนอนนะครับหรือว่าห้องน้ำเนี่ยเราก็จะเรียนไปเป็นสเต็ปสเต็ปแต่ละสเต็ปก็จะมีการสเก็ตดีไซน์เป็นห้องๆไปนะครับทุกๆครั้งที่เราจะเข้าสู่แต่ละพื้นที่เราจะมีการเลคเชอร์กันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนั่นหมายถึงนักศึกษาจะได้เรียนโดยการเลคเชอร์ถ้าในช่วงที่เรายังไม่สามารถมามหาลัยได้ก็จะเป็นลักษณะการเรียนแบบนี้ครับเลคเชอร์เป็นแต่ละพาร์ทไปจบการเลคเชอร์แล้วก็จะสเก็ตดีไซน์เป็นห้องไปนะครับเช่นเราเลคเชอร์เรื่องของห้อง living area อาจารย์ก็จะให้โจทย์พื้นที่แล้วก็สเก็ตดีไซน์ส่งในเวลาหมายถึงก็คือในวันนั้นๆที่เราเรียนกันนะครับพอเราจบเรื่องของบ้านพักอาศัยเราก็จะมีโปรเจกต์นะครับโปรเจกต์1โปรเจกต์คือเป็นโปรเจกต์แรกนะครับของตัวบ้านพักอาศัยก็คือจะเป็นอาจารย์ก็จะมีโจทย์บ้านมาให้1หลังนะครับแล้วก็ใช้ที่เราเรียนมาในช่วงแรกทำบ้าน1หลังเป็นโปรเจกต์ก็คือทำทั้งหลังเลยนะครับเราจะให้เลย์เอาท์มาเป็นเปล่าๆแล้วก็ทำการเซตแปนแล้วก็เขียนภาพเพอร์สเปกทีฟนะครับแล้วก็เขียนเอลิเมนต์ที่เกี่ยวกับงานอินทีเรียเช่นรูปด้านรูปตัดหรือการเขียนแบบนะครับอยู่ในพาร์ทนี้เลยอันนี้ช่วงแรกคือจะเป็นช่วงของบ้านพักอาศัยช่วงที่สองนะครับครึ่งเทอมหลังเราก็จะเริ่มกดบีบพื้นที่ให้เล็กลงนะครับโดยการจะเริ่มเรียนเกี่ยวกับคอนโดนะครับจริงๆแล้วที่เราให้เรียนบ้านพักอาศัยก่อนเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานของการจัดการพื้นที่ของที่อยู่อาศัยซึ่งอาจจะไม่ได้มีความซับซ้อนมากแต่ไปเป็นคอนโดมิเนียมเนี่ยพื้นที่มันจะเล็กลงนะครับแต่ความต้องการในการใช้พื้นที่มันยังคงเหมือนเดิมอยู่หมายถึงว่าเรามีพื้นที่น้อยแต่เราต้องนอนต้องกินต้องทำครัวต้องเข้าห้องน้ำเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเรื่องของหลักการในการออกแบบในพื้นที่แคบๆพื้นที่ที่น้อยมาสอนกันก็เหมือนเดิมเราก็จะต้องเลคเชอร์กันเป็นพาร์ทๆไปแล้วก็ทำช่วงคอนโดมิเนียมเนี่ยอาจจะไม่ได้สเก็ตดีไซน์แล้วอาจจะเริ่มให้โจทย์เป็นตัวคอนโดเลยแล้วทำเป็นโปรเจกต์เลยเป็นโปรเจกต์ในช่วงของปิดเทอมหมายถึงว่าโปรเจกต์ในช่วงของพาร์ทหลังของเทอมการศึกษานี้นะครับทุกๆครั้งที่เราเรียนแต่ละพื้นที่นะครับในช่วงที่ทำโปรเจกต์เนี่ยมันต้องมีการตรวจนะครับสมมุตินะครับสมมุติว่าเหตุการณ์ปกตินะครับเราก็อาจจะเรามีอาจารย์3ท่านนะครับนักศึกษาพอทราบแล้วนะครับก็มีอาจารย์ A นะครับอาจารย์กิฟแล้วก็อาจารย์ M นะครับเราก็ในการทำโปรเจกต์เราจะแบ่งนักศึกษาเป็น3กลุ่มนะครับแล้วก็จัดการตารางในการตรวจงานเป็นสเต็ปไปจนเราทำ1โปรเจกต์นั้นเสร็จครับในอันนี้เราพูดถึงโปรเจกต์นะ
ทั้งโปรเจกต์บ้านและโปรเจกต์คอนโดในสถานการณ์ปกติถ้าในสถานการณ์ไม่ปกติเราก็ยังตรวจเหมือนเดิมแต่เราอาจจะตรวจในลักษณะนี้อาจจะแยกตรวจมันจะเร็วกว่าเพราะนักศึกษาค่อนข้างเยอะนะครับก็จะเป็นลักษณะนั้นนะครับในเทอมนี้นะครับในเทอมนี้ภาพรวมจะเป็นอย่างนี้ตอนนี้คะแนนที่เราจะได้จากในเทอมนี้เราจะมีคะแนนหนึ่งก็คือคะแนนจากสเก็ตดีไซน์นะครับคะแนนจากโปรเจกต์ทั้งสองโปรเจกต์นะครับแล้วก็คะแนนจากการเข้าเรียนนะครับก็คือคะแนนที่เนี่ยคะแนนสมมุติถ้าเรายังเป็นสถานการณ์แบบนี้ก็คือใครที่เข้าสู่มาอาจารย์เอ็มก็จะเช็คชื่อแล้วก็จะมีคะแนนเอาไว้ช่วยด้วยนะครับง่ายๆคือ100คะแนนก็จะมี10คะแนนเนี่ยคือคะแนนเข้าเรียนแล้วก็อีก90คะแนนเดี๋ยวอาจารย์จะจัดการให้ดูว่าจะมีเราจะใช้หลักการคะแนนยังไงสเก็ตดีไซน์โปรเจกต์บ้านแล้วก็โปรเจกต์คอนโดนะครับในช่วงใดช่วงหนึ่งถ้าสถานการณ์ปกตินะครับเราจะมีการไปดูงานนอกสถานที่กันนิดหนึ่งด้วยนะครับอาจารย์จริงๆแล้วก่อนหน้านี้เรานึกว่าโควิดจะเรียบร้อยแล้วนะครับอาจารย์ก็มีสเปซอาจารย์กับอาจารย์กิฟก็จะมีสเปซบ้านพักอาศัยที่เราอาจจะให้นักศึกษาไปดูแต่ว่าอาจจะแบ่งกันไปดูนะครับแล้วก็ใครที่ไปดูหลังไหนก็ทำเป็นเขาเรียกทำเป็น presentation มาเล่าให้เพื่อนที่ไม่ได้ไปดูหลังนั้นดูกันก็จะสลับไปอย่างนี้แต่ถ้าสถานการณ์ไม่ยังเป็นอย่างนี้อยู่ก็อาจจะไม่ได้ดูอาจจะใช้ลักษณะอาจจะเป็นแทรกเข้าไปในเลคเชอร์นะครับในการดูงานนะครับแล้วถ้าสถานการณ์ดีนอกจากเราจะไปดูบ้านแล้วจะพาไปดูพวกโชว์รูมที่เขาขายพวกเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในบ้านนะครับแล้วก็แอคเซสซอรีต่างๆที่อยู่ในบ้านเช่นเรื่องของครัวแพนทรีเรื่องของห้องน้ำครับเราอยากให้นักศึกษาได้เห็นจริงๆกับสิ่งที่มันเป็นจริงเราจะได้มีไอเดียในการออกแบบเวลาเราไปดูพวกนี้เราจะได้เห็น color scheme ของแต่ละ space ที่มีความต่างกันนะครับก็รวมๆเทอมนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหวังว่าเดือนหน้าน่าจะดีขึ้นน่าจะได้เจอหน้ากันนะครับจริงๆแบบนี้ไม่ค่อยเวิร์คหรอกส่วนตัวคือไม่ได้เจอหน้ากันไม่ได้สัมผัสไม่ได้อะไรอาจารย์ก็ยังไม่เคยเจอพวกคุณนะอาจารย์เอ็มเคยเจอน้องห้องนี้แล้วใช่ไหมครับเคยสอนแล้วไม่ได้เปิดเสียงลืมโทษทีคือหนูน่าจะได้สอนปีหนึ่งทุกห้องเพราะว่าเฟอร์นิเจอร์อะค่ะอ๋อสอนเฟอร์นิเจอร์ไปแล้วอ๋อสอนในเทอมนี้ด้วยใช่ไหมครับใช่ใช่โอเคก็อย่างที่เรารู้กันแหละเราเห็นรุ่นพี่เราเริ่มมีงานหนักขึ้นนะครับเริ่มนอนดึกขึ้นเริ่มทำงานไม่ทันบ่นกันในเฟซบ่นกันในอินสตาแกรมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับการจัดการเวลานะครับก็หลังจากนี้ไปต้นไปเนี่ยงานมันจะค่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราอาจารย์ให้งานหรืออาจารย์ท่านอื่นในวิชาอื่นให้งานถ้าเราทำสามารถทำเสร็จได้ในเวลาหรือว่าในการวางแผนของเราที่ดีมันก็จะไม่เหนื่อยไม่หนักมากแล้วก็พอเดี๋ยวเราขึ้นปีหน้านะครับมันก็จะหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับเทอมนี้น่าจะเป็นการฝึกฝนคือความเราจะพูดถึงความคาดหวังของอาจารย์ในเทอมนี้นะก็คือความคาดหวังของอาจารย์ในเทอมนี้คือเมื่อนักศึกษาเรียนจบในเทอมนี้นักศึกษาสามารถออกแบบบ้านพักอาศัยได้ออกแบบคอนโดได้นะครับเขียนภาพเปอร์สเปกทีฟในลักษณะของการพรีเซนเทชันที่สามารถขายงานในสิ่งที่คุณออกแบบได้นะครับคือเทอมนี้ในการเขียนภาพเปอร์สเปกทีฟเนี่ยมันจะไม่ได้เขียนแค่สวยอย่างเดียวแล้วมันจะเขียนเล่าเรื่องได้ภาพเล่าเรื่องได้คือเราอยากจะขายอะไรขายไอเดียอะไรภาพ perspective เป็นภาพแรกที่เราจะขายงานนำเสนออาจารย์นำเสนอลูกค้าในอนาคตต่อไปได้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นอันนี้ก็สำคัญนะครับอาจารย์แอบเห็นแวบๆตอนที่เราเรียนกับอาจารย์เกียงนะครับในวิชาสเก็ตดีไซน์ใช่ไหมเพนติ้งอะไรเงี้ยใช่ไหมก็มองดูแล้วก็น่าสนใจดีนะครับคือเขียนกันได้เยอะพอสมควรตอนนี้เราอยากจะให้จำที่เราสเก็ตกับอาจารย์เกียงอ่ะ
มาใช้ด้วยนะคือบางทีเราลืมไปพอเราไปเกรงกับการเขียนภาพเพอร์สเปกทีฟเนี่ยไอการที่เราเรียนกับอาจารย์เกียงเรื่องของการเพนติ้งการสเก็ตที่เราไปสเก็ตนอกสถานที่มาอยากให้เอามาใช้ด้วยนะครับเพราะอันนั้นมันดีมากบางคนเรียนวิชานั้นได้ดีมากเลยพอมาเขียนภาพเพอร์สเปกทีฟก็อาจจะงงเทอมที่แล้วได้มีการเรียนการเขียนภาพเพอร์สเปกทีฟไปหรือยังครับถ้าเรียนแล้วยกมือหน่อยเรียนแล้วใช่ไหมครับคือนักศึกษาเขียนกันได้เนาะประมาณนึงใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเขาจะเห็นเพราะฉะนั้นก็วันเนี้ยก็จะมีโจทย์ให้นะครับฝึกมือก่อนคือขยับเขยื้อนมือหลังจากที่เราเที่ยวปีใหม่กันมาหรือว่าปิดเทอมก็ไม่ได้ปิดเยอะหรอกแต่ว่าอาจจะเริ่มสตาร์ทจากสิ่งที่ใกล้ตัวเรานะครับอันนี้จะเริ่มสั่งงานแล้วนะก็เริ่มจากงานที่เราจะส่งวันนี้เย็นนี้ก็คือจะเป็นกระดาษ A4 นะครับนักศึกษามีกระดาษ A4 กันที่บ้านนะกระดาษ A4 หมายถึงกระดาษ C-Log กระดาษอะไรก็ได้ที่เป็นไซส์ A4 นะครับไม่จำกัดแล้วก็ถ้าเราอยู่ที่บ้านกันเราน่าจะมีปากกาดินสอมีสีเนาะสีน้ำอะไรอยู่กันอยู่ที่บ้านแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้โจทย์ที่เราอยากจะได้จากนักศึกษาวันนี้ก็คือตอนนี้เราอยู่บ้านกันนะทุกคนอยู่บ้านก็เราอยากได้ไทม์ไลน์ของพวกคุณใน1วันนี้นะครับตั้งแต่คุณตื่นนอนจนคุณนอนอีกทีนึงนะครับเป็นไทม์ไลน์ของคุณใน1วันในสเปซของคุณเองนะครับสเปซของคุณเองหมายถึงว่าในบ้านพักในบ้านคุณเนี่ยคุณตื่นมาแล้วคุณทำอะไรบ้างนะครับอยากได้ไทม์ไลน์นี้เป็นสเก็ตดีไซน์ที่เป็นไทม์ไลน์เป็นช็อตๆไปเดี๋ยวอาจารย์เอ็มจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับคือได้ๆไทม์ไลน์เนี้ยมันเดี๋ยวพี่ส่งนี้ให้เอ็มนิดนึงเอ็มดูในไลน์ที่เมื่อเช้าส่งให้ครับที่เป็นคือก่อนหน้าเนี้ยพอเราเริ่มรู้ว่าเราไปมันมีคือก่อนหน้านี้พอเราเริ่มรู้ว่าเราช่วงปีใหม่ไปเที่ยวไหนไม่ได้มันจะมีคนทำทริปการท่องเที่ยวล้อเรียนไว้ทริปหนึ่งก็เนี่ยอันนี้คือเป็นตัวอย่างที่เป็นไทม์ไลน์ใน1วันของคนที่เขาอยู่บ้านนะครับก็คือเหมือนไปไหนไม่ได้ก็คืออยู่บ้าน8โมงอาบน้ำแต่งตัวออกเดินทางมาหน้าทีวี8โมงครึ่งรับประทานอาหารเช้าที่ห้องครัวอะไรแบบนี้ครับจนถึง4ทุ่มเดินทางกลับเข้าห้องนอนหลับฝันดีคล้ายๆอย่างเงี้ยอันนี้คืออาจารย์ว่าคงหลายๆคนคงเคยเห็นแหละไอ้ตัวโปรแกรมมิ่งอันเนี้ยไอ้ตัวไทม์ไลน์เนี้ยนะครับก็คล้ายๆกับโจทย์วันเนี้ยที่เราจะให้ทำแต่นี้เราคงไม่ได้ให้เขียนอย่างเงี้ยครับมันคงไม่ใช่เป็นดีไซเนอร์นะครับที่ทำเขาทำกันนะครับถ้าคนที่เป็นดีไซเนอร์ก็จะเขียนแบบยังไงดีก็อันเนี้ยฟรีสเก็ตก็คือคุณจะอยากจะสเก็ตยังไงก็ได้ให้คุณเล่าเรื่องเมื่อกี้อย่างที่อาจารย์บอกการเล่าเรื่องที่ดีที่สุดของดีไซเนอร์ก็คือการสเก็ตเป็นเปอร์สเปกทีฟเป็นคือจริงมันมีหลายแบบมากนะครับเดี๋ยวอาจารย์เอ็มจะเปิดไอตัวที่เป็นตัวอย่างให้ดูก็อันนี้ก็จะเหมือนแบบว่าบอกยูเซอร์ก่อนเนาะอาจจะบรรยายตัวเองเนี่ยว่าเป็นเนี่ยคนประมาณไหนชอบแต่งตัวยังไงกิจกรรมเนี่ยเขาก็จะมีไทม์ไลน์เนี่ยตั้งแต่เช้ายันเย็นใช่ไหมเขาก็จะไม่ใช่การเขียนแล้วเขาจะเริ่มเหมือนตื่นนอนเล่นคอมกินข้าวอะไรเนี่ยเป็นกราฟิกค่ะก็จะมีแบบยูเซอร์หลายๆแบบอาจจะแบบทำเป็นว่าเนี่ยเป็นคนชอบอะไรยังไงบ้างเนี่ยกิจกรรม 50% ทำอะไรบ้านอยู่โลเคชันตรงไหนเงี้ยมีแบบเหมือนดูคร่าวๆก็จะพอเข้าใจว่าเป็นการอธิบายบุคลิกของแต่ละคนแล้วก็กิจกรรมประจำวันเนี่ยอย่างนี้เขาก็จะบอกว่าเนี่ย8โมงทำอะไรบ้าง
เนาะถึงจะไม่ใช่ภาษาไทยเราก็แค่เห็นรูปภาพก็พอเข้าใจเนี่ยว่าเป็นชอบอารมณ์ศิลปินหน่อยๆอะไรเงี้ยเนาะมีกีตงกีตาร์ชอบอะไรดาราอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงจริงๆอยากให้ตัวหนังสือน้อยๆนะอยากให้วาดเยอะๆอยากให้วาดแล้วเล่าเรื่องได้แทนตัวหนังสือได้ตัวหนังสือมีเขียนได้บ้างนิดหน่อยครับแต่ไม่อยากให้เขียนเยอะใช้เป็นซิมโบลก็ได้ค่ะมันจะได้ดูง่ายๆแล้วก็ถ้าอันไหนที่แสดงถึงความเป็นตัวเองเนี่ยตอนนี้เรายังไม่รู้จักกันเลยใช่ปะอยากให้เขียนหรือว่าอธิบายตัวเองให้อาจารย์พอจะจำได้ภายในเดือนนึงก็น่าจะโอเคนะเนี่ยก็จะมีรูปกิจวัตรประจำวันว่าทำอะไรบ้างเนี่ยค่ะจะแบบไม่ได้เน้นตัวหนังสือแต่ว่าพอดูรูปก็เข้าใจเลยว่าทำอะไรบ้างยังมีอาจจะเป็นไอคอนเล็กๆเนี่ยว่ากินกาแฟชงชาทำนู่นทำนี่เล่นคอมอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนเนี่ยออกไปวิ่งออกไปเดินเล่นนั่งรถอะไรอย่างเงี้ยเนาะแบบเป็นสเก็ตง่ายๆไม่ต้องเหมือนแบบวาดสวยมากแต่ว่าก็เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าระยะเวลามันไม่ได้เยอะเนาะเราให้ถึง4โมงอะเล่นได้นิดหน่อยเนาะแต่ว่าอยากให้ส่งประมาณ4โมงก็คือเราจะส่งใน Google Classroom อาจารย์ยังเห็นบางคนไม่ได้เข้า Google Classroom เลยนะเดี๋ยวในลิงก์มันจะอยู่ในไอ้ Facebook นะที่อาจารย์ให้ดูแป๊บนึงขอดูเอาเป็นว่าเป็น A4 เป็น A4 เวลาส่งไงครับอาจารย์จันเอมถ่ายรูปส่งใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าอยากให้ถ้าสมมติว่ามันมีหลายแผ่นนะคะอยากให้เป็น PDF อะค่ะเหมือนรวมไฟล์เป็นทีเดียวเพราะไม่งั้นเราต้องมานั่งเลือก1 2 3รูปเงี้ยค่ะมันตรวจค่อนข้างลำบากก็เลยอยากให้เป็น PDF ถ้าเกิดว่ามีหลายหน้าอย่างที่อาจารย์กิ๊ฟบอกก็ดีนะครับคือถ้ามีสักเพจนึงหรือครึ่งเพจที่แนะนำตัวเองหน่อยก็ดีนะครับเป็นคนยังไงจริงๆการแนะนำตัวเองเราสเก็ตตัวเองเราลงไปแล้วก็แค่ใส่เสื้ออะไรชอบอะไรยงไปยงมาก็รู้แล้วก็ได้รู้จักกันดีขึ้นค่ะอันนี้เป็นในกรุ๊ปที่ส่งงานนะคะจะแอสไซน์งานไว้แล้วแต่ว่ายังเข้ามาไม่ครบเลยเนาะมี30คนแต่มันต้องมีอีกขาดอีก4คนหรือเปล่าใครลองเข้าไปดูเนาะว่ายังไงใครยังไม่เข้าเพราะว่าในเนี้ยมันจะมีงานไอ้ที่เขียนว่าเชิญแล้วนี่ก็ยังไม่ได้เข้า ใช่ไหมผมยังไม่ได้เข้าเดี๋ยวอาจารย์ลองเข้าไปในกลุ่มค่ะเนี่ยค่ะแล้วมันจะมีลิงก์ให้ส่งงานของชั้นเรียนที่วันนี้แอสไซน์ไปแล้วน่าจะขึ้นตอน9:30แล้วค่ะก็คือส่งได้ถึงคือให้กำหนด4โมงถ้าเกิดใครส่งเกินมันก็ยังส่งได้แต่ว่ามันจะขึ้นเลทเนี่ยค่ะประมาณนี้ครับลองดูครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือ A4 ที่บอกนี่คือกี่แผ่นก็ได้นะครับคือกำลังจะบอกว่าไม่ใช่แผ่นเดียวนะก็คืออย่างแบบมันแผ่นนึงอาจจะไม่พอหรอกครับคุณอาจจะทำแผ่นละช่วงเวลาก็ได้หรือลองดูครับแล้วแต่ค่ะโอเคประมาณนี้ได้มีอะไรสงสัยไหมคะสามารถถามได้นะเปิดไมค์ถามเลยมีใครสงสัยว่ายังไงต้องทำอะไรยังไงหรือเปล่ามีไหมเรามีไลน์ห้องไหมครับตอนนี้ยังมาค่ะอ๋อโอเคมีส่วนใหญ่เรามีก็ดีมกันนะงานนี้ต้องเอาตัวจริงไปส่งที่มอไหมคะโอ้ไม่ต้องเก็บไว้ค่ะเก็บไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเจอกันแล้วเดี๋ยวดูก็เมื่อกี้อาจารย์เอ็มบอกแล้วก็คือทำเป็น PDF ส่งมาให้ครับก็สมมติเรามีหลายๆแผ่นแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็รวบไฟล์เป็น PDF ส่งมาให้นะครับส่งมาใน Google Class แล้วก็เก็บตัวจริงไว้นะครับลืมบอกไปว่าอีกนิดนึงก็คือว่าอย่างเทอมเนี้ยเดี๋ยวพอเราเริ่มเรียนจริงจังมันอาจจะใช้เป็นกระดาษ A3 สมมุตินะ
ในคราวหน้านะทุกๆงานต้องเก็บไว้นะอย่าทิ้งแล้วปลายเทอมมันจะเย็บเล่มแล้วส่งเป็นเล่มใหญ่1เล่มอีกทีนึงด้วยโอเคประมาณนี้นะครับเหมือนจะมีคนเข้ามาแวบๆอีก3คนตอนท้ายด้วยก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวแชร์คลิปให้เนาะแต่ว่าเวลาอัปโหลดนิดนึงเอาเป็นว่าทำส่งก่อน 4:00 นแล้วกันเนาะเหลือเวลาไม่เยอะแล้วโอเครีบๆได้ครับมีคำถามก็ถามมาใน Facebook ก็ได้เนาะใช่มั้ย Facebook มันคุยได้ใช่มั้ยใช่ค่ะหรือว่าจะตั้งกลุ่ม LINE เพิ่มตั้งกลุ่ม LINE ก็ดีครับหาหัวหน้าห้องตั้งกลุ่ม LINE สักหน่อยก็ดีครับใครเป็นหัวหน้าห้องเปิดไมค์หน่อยใครหัวหน้าห้องใครเอ่ยชื่ออะไรเอ่ยหัวหน้าห้องอยู่ไหมคะมีป่ะคะมีหัวหน้าห้องชื่ออะไรเอาถามจักรินก็ได้จักรินอยู่ไหมเอาทิติการละกันทิติการตอบหน่อยทิติการจักรินใครเป็นหัวหน้าห้องเปิดไมค์หัวหน้าห้องใครฮะพี่วันนี้พี่สอนหนังสือสอนออนไลน์ใครเป็นหัวหน้าห้องพี่มีป่ะคะพี่เนเอารถไปซ่อมเดี๋ยวแกเข้าทีทำใครได้บ้างถามยังอยู่ถามทิติการก็ได้ทิติการทิติการใครเป็นหัวหน้าห้องห้องสามมีนี่ด้วยวันนี้ไม่มีตัดค่ะถ้าไม่มีช่วงออนไลน์ทิติการเป็นก่อนก็ได้ค่ะเอวอ่ะใครคนไหนดีอาจารย์จิ้งเลยค่ะอาจารย์ว่าคนไหนแกงเอวอ่ะเรียนสอนหนังสือว่าไงไม่ไหนอยู่ไหนนะหน้าจอเยอะๆได้ไหมว่าไงคะอาจารย์อ๋อมาคนใหญ่เลยให้เอาพินยาเนี่ยแก๊งเนี่ยรัชดากรอภินยาพวกเนี้ยครับติดต่อสื่อสารได้นะคะนี่รีเควสคนนี้อภินยาใช่ไหมคะหรือคนนี้อภินยาข้างกับปัญญาที่ไม่สวยนั่นชื่อกมลพัฒน์อ้าวนะแก๊งเนี้ยติดต่อได้นะงั้นให้อภิญญาไปแล้วกันอภิญญารับผิดชอบเนาะเดี๋ยวยังไงในเฟซอะอภิญญาพิมพ์มาหาอาจารย์หน่อยว่า ID อะไรเราจะได้ตามงานได้อภิญญาเป็นไปก่อนเนาะหัวหน้าห้องกิติมศักดิ์ว่าไงอภิญญาได้ค่ะค่ะค่ะทั้งนั้นกระจายตัวเนาะรีบไปทำ4 โมงส่งโอเคมีงงอะไรก็ถามในนั้นถามอภิญญาก็ได้อภิญญาน่าจะรู้เรื่องสุดแหละอาจารย์คะอาจารย์คะมีคำถามคืองานหลักๆนี่คือเป็นอินโฟกราฟิกหรือว่ามีตีบกับดิเมนชันอะไรพวกนั้นด้วยไหมอ๋อยังไม่ต้องตีบตอนนี้แค่เหมือนแค่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะแอคทิวิตี้อะว่ากิจกรรมที่เราทำอะอย่าเพิ่งถึงขั้นตีบตอนนี้วิเคราะห์พฤติกรรมก่อนเนาะว่าเช้ายันเย็นอ่ะเราทำอะไรสมมติว่าตื่น8 โมงเงี้ยแล้วก็กินข้าวแปรงฟันเล่นเกมอะไรก็ว่าไปเนาะแต่ว่าฮะว่าจะใดอภิญญาฮะเรายกมือจะถามเหรอหรือว่าไงเอาเปล่าค่ะหนูเล่นกับเพื่อนเอาเหรอเออถ้าไม่มีอะไรปิดไมค์ไปเดี๋ยวงงก็ตามนั้นเนาะก็คือที่อธิบายอ่ะคืออย่างน้อยนะสมมุติว่าแผ่นแรกก็ให้มีเหมือนเป็นรูปตัวเราอ่ะที่ให้ดูว่าแบบหน้าตาประมาณไหนชอบอะไรเงี้ยอธิบายตัวเองหน่อยอ่ะว่าเป็นคนประมาณไหนมันจะได้นึกพฤติกรรมออกนึกออกปะเหมือนอาจารย์จะได้นึกออกว่าเนี่ยคนนี้ชอบเป็นนักเล่นเกมทั้งวันก็หมกมุ่นอยู่แต่เกมไม่ค่อยกินข้าวหรอกอะไรแบบประมาณเนี้ยก็แบบเขียนแต่ไม่ได้เขียนเป็นไดอารี่นะว่าแบบทำอะไรอยากให้เหมือนแบบสื่อสารด้วยเป็นกราฟิกเป็นรูปอะไรเงี้ยเนาะมีใครงงอีกไหมจะไปแล้วนะถามให้3 นาทีสุดท้ายใครถามไหมเปิ้ลไหมมีไหมไม่มีจะไปแล้วนะ
ไม่มีไม่มีไปแล้วนะไปแล้วนะสวัสดีครับค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันตอนเย็นนะครับค่ะโอเคอาจารย์ไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมคะไม่มีแล้วครับค่ะทำงานรีบกระจายตัวไปทำงานเนาะรีบส่ง4โมงนะใน Google Classroom นะใครงงอะไรในเฟซอาจารย์ออนไลน์อยู่นะคะอาจารย์เอ็มจะทักน้องมาอีกทีป่ะหรือไม่ล่ะก็คือซูมนี่ไม่ใช้แล้วใช่ไหมสักเท่าไหร่ดีอ่ะ4โมงแล้ว4โมงเดี๋ยวแวะมาถามว่าเกิดปัญหาอะไรหรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยวส่งงานนะคะ4โมง4โมงแล้วถ้าเกิดใครสงสัยอะไรบ๊ายบายโอเคครับสวัสดีครับรอดูค่ะ